โลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัมมาตัมแชนแนลวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA 5เรียลไลฟ์กันอีกแล้วนะครับผมก็ตอนจากตอนที่แล้วเลยนะครับเราได้แข่งขันนะครับผมรถแดกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็แต่ละคนก็ชนะแล้วก็ได้เงินรางวัลไปนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับนี่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับคือวันนี้เป็นวันที่แบบว่ารถจอดอยู่ที่บ้านเยอะโคตรนะนึกว่าขายรถแต่จริงๆเราไม่ได้ขายนะตรงนี้คือจอดไว้เฉยๆนะครับผมไอ้รถขายนี่ไม่มี มีแต่ตรงนี้นะครับผมก็วันนี้เราก็มีช่างอั๋นนะครับนี่ช่างเบิร์ดก็มานะฮะลุงหนวดก็มานะพาร์ทที่แล้วลืมลุงหนวดได้ยังไงก็ไม่รู้คือผมลืมลุงหนวดสนิทเลยนะลืมชวนลุงหนวดไปนะมีจอห์นนี่นะครับผมมีซินดี้นะครับมีโมมินะครับมีจอร์ดคนที่จอร์ดกูลงอีกแล้วมีจอร์ดนะครับผมมีลิซ่านะครับมีแจ็คแล้วก็มีพี่ต้องนะครับผมนี่รู้สึกว่าพี่ต้องกับแจ็คไม่ได้รถมานะครับเพราะว่าขี่คันนี้มาครับซีวิคไทอาร์นะครับผมแล้วก็ผมยืนอยู่นี่นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยมิตซูบิชิไททันตัวใหม่กับลีโว2018นี่มันรถของใครนะครับจริงๆแล้วเป็นรถของจอยนั่นเองนะครับผมคือตอนนี้เรามี Isuzu แบบว่าทำแบบเป็นกระบะซิ่งไว้เรียบร้อยแล้วไงเราก็เลยซื้อมาใหม่อีก2คันนะครับผมเป็น Revo 2018นะครับแล้วก็ Titan 2019นะครับผมนี่เป็นโฉมใหม่เลยนะครับผม Real Foul นี่รถใหม่ป้ายแดงนะฮะ Real Foul นะนี่เดี๋ยวเรามาดูรถใหม่กันก่อนดีกว่าผมว่ารีวิวรถใหม่ครับนี่เปิดประตูแวบอ๋อเป็นไงภายในนี้สุดยอดเข็มวัดรอบขึ้นนะครับแต่ว่าเข็มมันจะซ้อนๆกันนิดนึงนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะภายในไม่มีอะไรครับเดิมๆนะฮะของแต่งคันนี้ไม่มีนะครับเป็นแบบว่ารถเป็นมอดทับเหมือนกันเถอะมอดทับก็ไม่ค่อยมีของแต่งอยู่แล้วล่ะนะครับผมข้างในนี่เป็นลายไม้ด้วยนะฮะนี่ปรับแอร์25องศาเฟี้ยวดีครับคันนี้แล้วขอดูเครื่องยนต์กันสักนิดนึงโอ้เดี๋ยวๆกดผิดแล้วเปิดประตูดูเครื่องยนต์หน่อยสิสวัสดีว้าวห้องเครื่องยนต์นี่แบบว่าทำเนียนนะเนียนมากอะเก็บรายละเอียดได้โคตรดีอะผมว่าเขาน่าจะเอาโมเดลมาจากที่ไหนสักแห่งนะครับผมคือแบบดูดิคือเจ๋งมากอะคือโมเดลละเอียดมากนะครับแต่เหมือนอารมณ์เหมือนยังทำไม่เสร็จนะฮะอันนี้แบบแค่แปลงมาเฉยๆนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฟิลฟาวครับไอ้ตรงนี้ออกไม่ได้นะไอ้แผ่นปิดตรงเนี้ย ผมไม่รู้วิธีจะออกนะครับต่อไปก็วีโก้เอ้ยวีโก้กันทุยรีโว่ใครรักรีโว่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนป้ายทะเบียนก่อนป้ายที่มันเป็นป้ายเหลืองมันเป็นป้ายแดงดีกว่าป้ายแดงนะป้ายแดงรีโว่คันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณณรงค์ฤทธิ์ฤทธิ์บรรลือนะครับที่แนะนำมานะฮะเขาบอกว่ารถยังทำไม่เสร็จนะครับผมของแต่งก็ยังไม่ค่อยมีนะครับไม่รู้ว่าคันนี้นี่แจกหรือว่าขายนะไม่รู้เหมือนกันลืมถามนี่มาดูคันนี้กันบ้างคันนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ถึงจะไม่เสร็จแต่ก็ดูดีนะฮะไหนดูภายในรถสิอ้าวพันธุ์รถก็ถือว่าดูดีนะนี่ขนาดทำไม่เสร็จแล้วเนี่ยสวยงามครับถ้าเป็นผมนะผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ผมว่าโครงรถมันดูใหญ่ๆแปลกๆนะมันดูใหญ่แปลกๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างครับรีวิวก่อนสวัสดีอ้าว ไม่มีเครื่องยนต์ wow. แล้วเอาอะไรวิ่งวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนรถไม่มีเครื่องยนต์นะครับเฮ้ยยังไงวะไม่เป็นไรถือว่ายังทำไม่เสร็จนะครับผมอันที่5นี่น่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนะอ๋อเอ็กซ์ต้า5คือเครื่องยนต์นะครับนี่เอ็กซ์ต้า5คือเครื่องยนต์เอ็กซ์ต้า10คืออะไรเอ็กซ์ต้า10คือคำท้ายนะครับผมเจ๋งเลยเดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงนี่ผมก็ดูว่าทำไมไม่มีเครื่องยนต์นะจริงๆแล้วมีเครื่องยนต์นะครับอันนี้รถซิ่งของแท้เลยนะครับผมเพราะว่าห้องเครื่องไม่มีเห็บอะไรเลยมีแต่เครื่องยนต์นะครับอันนี้รถซิ่งของแท้เลยนะโอเคปิดประตูไปแล้วเดี๋ยวเรารีมูฟนะครับรีมูฟฝาท้ายจะได้เหลือแต่คำท้ายตรงนี้ดูเท่ไปอีกแบบนึงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาแต่ละคนไปปาร์ตี้นะครับผมเป็นปาร์ตี้ที่แบบว่าจัดอยู่บนเขาเลยนะครับโอ้ยบนเขาเขาอยู่ไหนวะนี่หาเขาไม่เจอนะเราก็จะใช้รถออฟโรดนะครับขึ้นไปบนเขากันนะนี่ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับผมเดี๋ยววันนี้จ่อยจะเป็นคนนำขบวนเองนะครับนี่ใส่เสื้อเหลืองก็ต้องขับรถสีเหลืองนะอ่ะช่วงแวบ
นี่เดี๋ยวจอยขยับรถก่อนลุงนวดหลบแป๊บนึงครับหลบสักครู่เดียวนะฮะนี่ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วตรงนี้มันทำไมแปลกๆวะเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยผมว่าอาจจะเป็นที่เกมคอนฟิกมาทุกคนครับอารมณ์เหมือนแมปมันโหลดไม่ทันนะผมว่าน่าจะเป็นที่เกมคอนฟิกนะครับเดี๋ยวไปแก้แป๊บเดี๋ยวมาเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะมาขึ้นรถทุกคนขึ้นรถมาหวังว่าคราวนี้แผนที่จะไม่เป็นอะไรนะ เอาละจอร์ดจะขับลีโวไปนะครับผมส่วนจอนนี่นะครับจะขับอีซูซูดีแม็กไปนะครับส่วนเราจะขับไททันไปนะครับผมขับกันไปเป็นขบวนเลยนะฮะเดี๋ยวผมใช้จอยขับดีกว่าจะได้แบบว่าไปแบบช้าๆนะครับนิ่มๆถึงจะนิ่มๆยังไงก็ตามนะแต่2คันนั้นนี่มันจะไม่นิ่มตามนะ2คันนี้มันขับแบบยังไงโหดอยู่แล้วนะเดี๋ยววันนี้จะไปตั้งแคมป์กันบนเขาเลยครับผมหลังจากที่เราได้ขับรถแดกแข่งกันมานะครับเหน็ดเหนื่อยนะครับผมแต่ละคนก็บางคนก็ได้รางวัลบางคนก็ไม่ได้รางวัลเนี่ยบางคนก็เฮ้ยจูบตูดกันเฮ้ยขับดีๆหน่อยโว้ยเฮ้ยเบรกก่อนโอ้โหขับรถกันโหดจริงๆนะไปครับอย่าไปครับคือถ้าผมปรับให้ AI มันขับรถดีเนี่ยมันจะขับแย่นะแต่ถ้าเกิดให้ขับแบบรีบๆเนี่ยมันจะขับดีหน่อยนะครับผมมาแล้วตามมาผมจำกัดความเร็วไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเกิน110นี่ไม่ได้นะจอนนี่จะจูบปูดพ่ออยู่แล้วลูกเอ้ยโหมันทำไมไม่หลบรถไอ้คนเนี้ยไหนครับผมเราเหยียบ120ยังไงก็ตามไม่ทันนะตอนนี้เราก็ขับรถไปเรื่อยโอ้โหเบรกก่อนไปโอ้โหตอนนี้ชนแหลกนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวรอขบวนนิดนึงรอนิดนึงจะหาว่าไปไม่เป็นขบวนเนี้ยผมได้ทำการเปิดระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบแบบว่าชนแล้วไม่เป็นอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นรถที่ชนกันจะไม่เป็นอะไรแน่นอนแต่รถเราไม่ได้เปิดเลยถ้าเกิดว่ารถเราเอาไปเฉี่ยวไปอะไรเงี้ยมันน่าจะพังซะก่อนนะครับผมเอาล่ะระยะทางตอนนี้คือ4กิโล 4.7 นะครับ 4.7 กิโลเมตรนะครับผมไปแล้วก็ยิงยาวไปนะหลายคนที่ไม่ได้ดูตอนก่อนๆนี้ก็คงจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยแล้วเจ้าจอร์ดมันมากับเขาได้ยังไงนะจริงๆแล้วเจ้าจอร์ดเนี่ยเคยทำงานกับช่างจอยนะครับแล้วก็เคยทำงานกับช่างเบิร์ดด้วยนะครับผมแต่คนยังไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ดูตอนก่อนหน้านี้นะครับผมก็พยายามที่จะสร้างให้มันเป็นเนื้อเรื่องนะคล้ายๆแบบให้มันเหมือนเป็นหนังเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยผมพยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะเพราะว่าผมทำคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวเหมือนขบวนจะ เหมือนขบวนจะตกน้ำกูว่าแล้วไงเรียบร้อยรถพังกูว่าเนี่ย อ่ะสตาร์ทให้โอ้โหคือแบบขับยังไงอะจอนนี่ขับยังไงลูกลงน้ำเลยครับ เออดีนะคนไม่ตายก่อนเดี๋ยวทุกคนตายวะเดี๋ยวดูก่อนโอเคซินดี้ยังอยู่ลุงหนวดยังอยู่แค่นี้ครบเมื่อกี้จมน้ำปุ๊บหนึ่งเนี่ยแหมกล้องจับไม่ทันนะแต่ผมเห็นอยู่นะแวบเดียวเนี่ยมาขึ้นเขาแล้วไม่ใช่ตอนขึ้นเขานี่ไปเบียดกันตกเขานี่ฮาเลยนะนั่นสงสัยผมต้องปรับความเร็วนะครับปรับความเร็วใหม่ละเดี๋ยวเฮ้ยอย่าดันโอ้โหดันซะดูมันขับดูมันขับเดี๋ยวลีโวไม่ตามมาวะทุกคนลีโวอยู่นี่เอาลีโวขึ้นไม่ไหวเอาบึดจมบึดครับเหยียบมิดครับจอดเหยียบมิดไม่ขึ้นครับโอ้โหรถยังแรงไม่พอนะครับคือเรายังไม่ได้แต่งไงคันเนี้ยมันก็เลยยังแรงไม่พอนะมาแล้ว
เอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อินิเชียลดีนะเว้ยโหขับกันเร็วเหลือเกินนะครับผมห่วงตอนขึ้นเขาอย่างเดียวนี่แหละนะเพราะว่าไอ้เราอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ AI เนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแช่อยู่ดีไม่ว่าดี AI ขึ้นทางลัดรถคว่ำตาย เรียบร้อยเลยนะมาตามมาครับตามมาดีได้อยู่ทุกคนนี่ต้องออฟโรดปึ๊บขึ้นเขาดีอ่ะเอายังไงครับจอนนี่ว่าไงจอนนี่ว่าไงครับเอ้าจอนนี่ไม่ไหวครับผมไหวมั้ยเนี่ยจอนนี่ไหวเปล่าไหวดิรถแต่งมาแล้วนะเว้ยเฮ้ยเหยียบหน่อยครับเอาให้ขึ้นอึดไม่ขึ้นฮะอีกนิดเดียวจอนนี่ว่าไงจอนนี่เหยียบไม่ขึ้นเดี๋ยวผมว่าผมขับให้เลยตรงนี้ปีกนิดนึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปจอดด้านบนนู้นนะเดี๋ยวเราค่อยมาพยุงจอนนี่ขึ้นนะครับนะฮะรถเราไหวอยู่แล้วคันนี้ไม่ได้แต่งเลยครับผมคันนี้เดิมๆอยู่เลยขับเคลื่อน2ล้อหลังด้วยนะไม่ใช่ 4 wheel drive ด้วยนะคันนี้หมายถึงรถมอดนะครับขับเคลื่อนแค่2ล้อหลังเฮ้ยไหวอยู่จอนนี่ไหวอยู่ทุกคนโอ้โหแล้วมาโอ้ยไหลกลัวแล้วไหลยังไงครับผมว่าไหวนะเดี๋ยวดูรีโว่ดิจะจอดว่าไงครับจะจอดว่าไงเหยียบเดี๋ยวผมแต่งเครื่องให้เจ้าจอดก่อนวะไม่งั้นขึ้นไม่ไหวครับนี่อัปเกรดเวล4ไปอ่ะเฟืองเกียร์ชกเชิกอ่ะต้องขึ้นให้ได้วันนี้ได้ไหมมันต้องได้ดีทุกคนโอ้ยแรงไม่พอใส่เทอร์โบด้วยอ่ะมันต้องได้ดิอ้าวฮึบไหวไหมครับรีโว่ฮะโหแล้วไงเนี่ยไหวมั้ยเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวครับทุกคนจอดว่าไงครับจอดไม่ไหวฮะเดี๋ยวลองตรงนี้ดิไหวไหมไหวแล้วเว้ยไหวแล้วเว้ยหรือว่าจะไม่ไหวซะแล้วครับเออมันต้องส่งนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดขึ้นแบบไม่ส่งนี่คือมันก็ไม่ไหวนะแล้วก็มาติดตรงนี้จอดนี่ว่าไงจอดนี่ต้องขึ้นได้ดิจอดนี่ขึ้นได้โอ้โหจอดนี่อย่าเพิ่งหักดิขึ้นไปก่อนแล้วค่อยหักโอ้โหอย่าเพิ่งหักมันโอ้โหมันไม่ได้จอดนี่เอาเฮ้ยจอดไหลเหมือนเอา AI มาทรมานเลยนะมาจอดขึ้นไหวอยู่แล้วแต่จอนนี่มันขึ้นไม่ไหวแล้วตรงเนี้ยผมว่าผมขึ้นไปคันเดียวดีกว่าทุกคนแล้วค่อยบิงที่เหลือขึ้นมาแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับไม่งั้นแล้วพรุ่งนี้ก็คงไม่เสร็จเอาละในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับผมบนยอดเขาแห่งนี้โอเคถึงแล้วครับแล้วที่เหลือว่าไงครับเดี๋ยวผมบีมอ้าวจอนนี่อยู่นี่นี่ว่าโอเคครับจอนนี่เดี๋ยวจอดตรงนี้แหละจอดเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งจอดเดี๋ยวนี้แล้วรีโว่กูไปไหนรีโว่หาไม่เจอเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมว่าบิงมาดีกว่านะชูแอปโอ้มาแล้วในที่สุดก็ถึงสักทีครับผมอุ้ยบักโอเคครับเยี่ยมยอดทุกคนถึงแล้วก็ลงจากรถครับผมนี่ขนาดผมทำให้รถมันเป็นแบบอมตะนะเดี๋ยวจอดดีๆก่อนผมจะถ่ายรูปให้มันสวยๆเดี๋ยวผมซ่อมดีโว่ก่อนว่ะเฮ้ยทุกคนขึ้นมาทำไมแค่จะซ่อมรถเฉยๆช่างอั๋นนั่งรอข้างในเลยเอออะไม่ปิดประตูให้ด้วยล่ะมาครับทุกคนครับมาครับขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนมาข้างบนกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์กันตรงนี้นะครับผมอารมณ์เหมือนมาเที่ยวเขาทับเบิกนะแต่ตรงนี้มันไม่มีกังหันลมเท่านั้นแหละเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์ปาร์ตี้กันที่นี่นะครับผมคืนนี้เราจะนอนกันตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราขอหาที่นอนก่อนเราจะต้องกางเต็นท์นะครับผมนี่ซึ่งเต็นท์ก็เราก็จะกางไว้มีกี่คนวะเนี่ยทุกคนเราจะดูเป็นคู่แล้วกันนะอ่ะคู่เราแล้วกันคู่จอร์จเกิดทุย
ูจ่อยกับโมมี่ก็1ละ2 3 4 5 6ประมาณ6เต็นท์นะครับผม6เต็นท์6เต็นท์นอนตรงไหนกันวะเนี่ยจะไปนอนกันตรงไหนดีวะเอามานอนกันนี้แล้วกันนะ1 2 3 3แล้วนะ4 4ละ5 6เต็นท์นะครับผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะครบไหนลองจับดิจับเอาแต่ละคนนะครับมาแบบเรียงๆกันก่อนนะครบพอดีนะครับผมต่อไปเลยครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกองไฟ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 ขาดไม่ได้เลยนี่กองไฟกองไฟหาไม่เจอนี่นี่กองไฟครับกองไฟกองไฟเราจะว่างไว้ตรงนี้นะครับนี่รับรองคืนนี้อุ่นแน่นอนนะอุ่นแน่ๆเพราะว่านอนกับมีคู่อ๋อแล้วลุงหนวดกูไม่มีคู่กับเขาเลยโอ้ไม่ลุงหนวดอุตส่าห์ใส่ชุดลายดอกมาขนาดนี้แต่ไม่มีคู่กับเขาโอ้ไม่นอนกอดก้อนหินไปก่อนเนาะลุงหนวด ตั้งแต่เมียทิ้งนั่นก็อย่างว่าครับยังไม่มีเมียใหม่เลยเนี่ยแก่ขนาดนี้มันก็หาเมียยากกันอยู่นะอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมานั่งรอบกองไฟนะครับมึงเข้าค่ายป่ะเนี่ย นึกว่าเข้าค่ายนะไปหาแอนิเมชันนั่งก่อนครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้จัดปาร์ตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ช่างเบิร์ดก็กำลังโชว์สกิลนะครับดีกีตาร์นะครับช่างอ่านก็กำลังโชว์สกิลตีกองนะส่วนเจ้าแจ็คก็กำลังร้องเพลงอยู่นะครับผมเอาละที่ขาดไม่ได้สำหรับปาร์ตี้นะครับเราก็จะต้องมีของกินนะครับผมของกินในที่นี้เราก็เซิร์ชไปเลยครับฟู้ดแม่ของกินของกินเดี๋ยวของกินมันต้องมีเป็นอะไรที่แบบปิ้งย่างเนาะแต่ใน GTA เนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะของกินอะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์นะครับในประมาณนี้แหละแล้ว2คนนี้อะไรเนี่ย2คนนี้มัวแต่เล่นโทรศัพท์แต่โทรศัพท์นั้นมองไม่เห็นนะครับอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เอาแจกอาหารก่อนนะครับผมโหแล้วทำไมจามกันจังเลยอะเชิบแอมไอกันจังเลยเนี่ยนี่เอ้ยแล้วลุงหนวดล่ะโอ้ลุงหนวดอยู่นี่ครับผมแม่ลุงหนวดมานอนชมวิวทิวทัศน์ดูดาวครับลุงหนวดบอกเฮ้ยไอพวกนี้มันมากันเป็นคู่ๆเลยว่ะกูไม่มีคู่กับเขาเลยว่ะเอ้ยเซ็งนอนดูดาวดีกว่านะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นมุมที่ลุงหนวดกำลังดูอยู่นะครับว้าวทุกคนเห็นไหมครับในเกม GTA เนี่ยเราจะเห็นดวงดาวนะครับเยอะมากนะครับผมถ้าแถวบ้านเรานี่ถ้าอยากจะดูดาวนะครับเราต้องแบบปิดไฟกันให้หมดเราจะได้เห็นดาวชัดๆนะครับแน่ทุกคนเห็นไหมนะซ้ายมือเนี่ยอันนั้นน่ะดาวลูกไก่เลยนะเนี่ยกลุ่มๆเนี่ยเบอร์โอ้ลุงหนวดนี่มานอนทำ MV อยู่นี่นะครับผมนี่แต่ละคนก็เดี๋ยวอันนี้มันทำไมตั้งขึ้นวะลงข้างล่างโอ้ตอนนี้ก็ช่างเบิร์ดครับโชว์สกิลดีกีตาร์ครับเต้าเต้าเน็บเต้าเน็บเต้า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 ป๊อกป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กป๊อกแป๊กสุดยอดตอนนี้แจ็คก็พี่ไอ้ตรงเนี้ยมันร้องยังไงวะผมไม่เคยร้องวะสรุปร้องไม่เป็นนะประมาณนี้แล้วโมมี่ทำอะไรวะเนี่ยโมมี่กำลังนั่งสมาธิอยู่นะครับเป็นการทำสมาธิที่ใหญ่จริงนะครับเป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะใหญ่จริงสุดยอดทั้งจ่อยก็นั่งทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเหมือนกำลังนั่งฟังเพลงแบบเอ้ยทำไมเพลงมันเพราะขนาดนี้เกิดมายังไม่เคยฟังเพลงอะไรเพราะขนาดนี้มาก่อนเลยนะนี่ไม่รู้ว่ายืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่หรือเปล่านะแต่ใส่อยู่เรือนเดียวนี่ไม่น่าจะยืมมาหรอกนะ ประมาณนี้จริงๆจอนนี่นี่ก็มีนาฬิกานะครับผมแต่ทุกคนไม่เคยเห็นไงนี่ก็ ROV กันอยู่แน่เลยเนี่ยก็น่าจะกำลัง ROV กันอยู่ครับไอจังเลยเนี่ยดูดิแต่ละคนนี่ไอสงสัยควันมันปิวไปทางนู้นนะครับผมมี2คนนี่ไอกันจริงเลยนะเฮิ่มนะควันไฟน่าจะไปทางนู้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับปาร์ตี้ในวันนี้นะครับผมลุงหนวดนี่มานอนทำเอ็มวีดูดาวเห็นอะไรไหมล่ะลุงหนวดลุงหนวดเห็นอะไรหรือเปล่าลุงหนวดไม่น่าจะเห็นอะไรนะครับอาจจะหลับไปแล้วก็ได้นะวันนี้เชื่อนี่ร้องเพลงจัดไปสักหนึ่งซิงเกิลอยากจะร้องดังดังพูดให้ใครต่อใครเขารู้ผมว่าขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับการที่เราจะอยู่ในป่าหรือว่ายังไงก็ตามนะครับมันจะต้องมีอาหารในตำนานนะครับผม มันจะต้องมีอาหารในตำนานครับปิ้งปลาไงปิ้งปลาเป็นตัวเลยซื้อมาแล้วปลานะครับผมไก่ก็ซื้อมาครับซื้อมาเป็นตัวเลยฮะปิ้งไก่กันเนาะ อันนี้คือย่างไก่กับย่างปลานะครับ
ม่เขาไม่ได้เรียกย่างดิจะปิ้งก็ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกเผาเลยแล้วไก่ไม่ยอมตายด้วยครับคือถ้าไก่ตายไก่มันจะกลายเป็นดาวลูกไก่นะ เกี่ยวกันไหมไม่น่าจะเกี่ยวนะสองคนนี้ไอกันจริงเลยแอมแอมอยู่ด้วยสงสัยควันไฟจะไปหานะครับผมไม่รู้แหละคืนนี้นี่เต็นท์ไหนเสียงดังอะเต็นท์นั้นแน่นอนเลยนะอาจจะเป็นเต็นท์ช่างอั๋นก็ได้ครับเสียงดังนะ ว่ากันไปนะแต่ถ้าเต็นท์ลุงหนวดเสียงดังนี่ก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้ลุงหนวดน่าจะหลับละนิ่งมากเลยลุงหนวดสงสัยจะทำงานมาเหนื่อยนะครับผมช่วงนี้ก็ลุงหนวดนี่ก็หาหมากันทั่วเมือง รับซื้อครับหมาแรกคุกนะครับผมใครยังไม่ได้ไปดูนะย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆได้นะครับผมแหมไม่น่าเชื่อว่าช่างเบิร์ดจะดีกีตาร์ไปนะแนว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 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศที่มีแต่เธอมีแต่เธอไม่ลืมเนื้อรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาทันละลัดเบาๆแต่ไม่ตกลุมรักคนเมาไม่เอาหรอกโอเคครับปาร์ตี้สำหรับค่ำคืนนี้ก็พอกันเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปนอนนะครับพอเลิกยังตีกองอยู่อีกเลิกแล้วโอเคปาร์ตี้จบแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปนอนกันนะปาร์ตี้วันนี้ปลานี่ยังเผากันไม่สุกเลยไก่ยังไม่ตายเลยใครก็ได้ทุบหัวไก่ที ยังไม่ตายเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวแยกย้ายกันไปนอนดีกว่านะเดี๋ยวแยกย้ายแต่ละคนเข้าเต็นท์ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เดี๋ยวเอาจอนไอจอนทุยโอ้ยหลงชื่อตัวละครเดี๋ยวเอาจ่อยนะครับเข้าไปในเต็นท์กันกับเอโมมี่ก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้จ่อยกับโมมี่อยู่ด้วยกันละเดี๋ยวผมปรับไอ้นี่ก่อนวะมันไวเกินไปอ่ะช้าๆแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยไปจอนนี่ครับเดี๋ยวซินดี้นอนนะซินดี้นอนกับจอนนี่นะครับจอนนี่ก็ ROV ครับซินดี้ก็นี่มันนอนได้แล้วเธอ มานอนได้แล้วที่รักนะจ่อยว่าไงครับเอ้าจ่อยทำอะไรกับโมมี่วะเนี่ยโมมี่ก็ยังนั่งสมาธิอันใหญ่ยิ่งนะครับผมใหญ่จริงๆนะครับมาๆเดี๋ยวเราเอาแต่ละคนเข้าเต็นท์ก่อนนะครับผมว่าทำให้แต่ละคนนี้นอนดีกว่าว่ะทุกคนนอนซะทุกคนนอนซะสลิปปิ้งสลิปไออีกแล้วเนี่ยสงสัยต้องสเต็ปซิลแล้วล่ะ นอนดมตูดกันเอาเฮ้ยผมขยับแล้วเนี่ยเอาผมขยับเต็นท์ว่ะเอาหัวโผ แขนโผ เดี๋ยวก่อนขยับจอดแป๊บนอนด้วยกันนะครับนี่ตีนโผล่เฮ้ยเต็นท์มันเล็กไปว่ะทุกคนนี่พี่ต้องเดี๋ยวคืนนี้นอนกับแจ็คแล้วกันนะแจ็คก็นอนซะสลิปปิ้งครับสลิปปิ้งจะซิทอัพก็ได้นะเอ้าเอ้ยไอเต็นท์นี้เสียงดังว่ะทุกคน เต็นท์นี้เสียงดังว่ะเอ้าพี่ต้องแกหัวโผล่เอ้ยเต็นท์นี้เสียงดังเดี๋ยวนอนบอกให้นอนไม่นอนไอ้ยังไงเนี่ยแต่พี่ต้องก็ต้องนอนด้วยนะครับแต่ตอนนี้พี่ต้องหัวโผล่ครับผมนอนครับสลิปปิ้งนอนไปเอาผมโผล่มานิดนึงอ่ะไม่เป็นไรนะครับพยายามพาคนเข้านอนก่อนตอนเนี้ยผมว่าทำให้ AI มันแบบ animation sleep ไปก่อนนะแล้วค่อยหยิบเข้าไปค่อยจับเข้าไปข้างในนะดูแล้วมันจะเวิร์กกว่านะครับผมช่างอั๋นนอนกับช่างเบิร์ดไปก่อนนะจ๊ะไม่มีสาวให้สองคนนี้เลยว่ะโอเคครับที่เหลือคือลุงหนวดนะครับผมลุงหนวดแกบอกว่ายังไม่อยากเข้านะขอนอนชมดาวอยู่ตรงนี้สักนิดนึงก่อนนะเฮ้ยไอ้จอยวะพ่อเดี๋ยวคนที่ขออนุญาตปรับให้จ่อยมันนอนก่อนอ่ะนี่นอนซะโหนิดนึงนะครับผมขยับได้ไหมขยับจ่อยก่อนวะขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ก็ต้องขยับมาแล้วไว้อย่างนี้แหละแล้วโมมิก็ทำสมาธิอันใหญ่ยิ่งนะครับผม แหมเหมือนมานอนทำ MV อะลุงค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดให้ลุงหนวดเลยว่ะแต่ลุงได้เวลานอนแล้วลุงเฮ้ลุงอยู่เต็นท์ไหนวะเนี่ยจริงๆลุงอยู่เต็นท์นี้นะแต่ผมเอาช่างอ่านกับช่างเบิร์ดไปนอนเต็นท์นี้ไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วลุงนอนเต็นท์นี้ดีกว่าครับแฉบหัวโผล่นิดนึงมาอาลุงเข้าไปข้างในเยี่ยมโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ละคนก็นอนกันนอนนะนอนไม่ได้ทำอะไร
คือตอนนี้คือเราจะแอบฟังว่าเต็นท์ไหนเสียงดังนะครับผมถ้าเต็นท์ไหนเสียงดังแสดงว่าเต็นท์นั้นต้องมีกิจกรรมอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเขาเรียกว่าอะไรสวดมนต์ก่อนนอนนะก็เลยเสียงดังประมาณนั้นนะครับผมเหมือนอย่างที่โมมิได้กำลังทำอยู่นะครับเป็นการนั่งสมาธิอันใหญ่ยิ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเอาละครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเมื่อไหร่ปลาจะสุกเนี่ยไก่ก็ยังไม่ตายเลยนะเอามาเผานะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again